สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนูก็จะเดินออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายอากาศกำลังดีเลยนะคะทุกคนนะคะแดดออกหน่อยๆ นะคะแล้วก็มีเสียงนกนะคะเสียงนกก็ร้องอากาศก็ดีมากเลยนะคะทุกคนอากาศเสียงนกเสียงกานะคะวันนี้มองไปที่ต้นไม้ที่ตายนะคะทุกคนเห็นก็จะขึ้นตลอดเลยนะคะแต่ป้านุชก็พอแล้วเนาะคิดบ้านนะตรงนี้ก็มีเนี่ยระวังที่เดินออกกำลังกายนะนะคะตอนนู้นเห็นไหมคะทุกคนต้นบลูเบอร์รี่นะคะนี่ไงบลูเบอร์รี่ก่อนตอนระยะที่ตอนนั้นเขาลูกจะดกมากเลยนะคะลูกดำๆนะคะทุกคนตอนนู้นคิดว่าเรียกไม่ผิดนะคะบลูเบอร์รี่นะคะแต่ต้องรออีกหน่อยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีดอกมีลูกนะคะต้องรอเวลาเขาเนาะแต่ป้านุชก็จะเดินไปอีกนะคะทุกคนเก็บวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูนะคะบรรยากาศเขาเริ่มดีแล้วนะคะทุกคนเริ่มแดดออกแล้วนะคะเสียงนกร้องหวานแหววเลยตอนนี้ป้านุชก็เดินมาถึงนี่แล้วนะคะทุกคนเข้ากลางป่าเลยนะคะไกลมากไกลจริงๆก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนจ๋าสงสัยจะต้องกลับบ้านแล้วมั้งเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวต้องเดินออกไปทางนู้นนะคะทุกคนจ๋าป้านุก็จะเอาภาพสวยๆงามๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะเนี่ยสวยๆงามๆคือในป่านะคะทุกคนจ้าป้านุอยู่แบบธรรมชาตินะคะทุกคนอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบบ้านๆ นะจ๊ะแบบธรรมชาติเลยเนี่ยอยู่เมืองไทยก็เหมือนกันนะคะอยู่แบบธรรมชาติเข้าแต่ในสวนเนาะเข้าแต่ในสวนนะคะทุกคนคนมาอยู่สวีเดนนี่ก็ดูสิเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะป่าอีกแล้วคนรักป่ารักสวนนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ
โทรศัพท์อีกเครื่องนะคะทุกคนเดินต่อนะคะทุกคนจ๋าตอนนี้ก็เดินลงนะคะทุกคนเดินลงไปหารถนะคะรู้สึกจะเหนื่อยแล้วสองคนตายายตอนนี้ก็เดินลงจากเขาแล้วนะคะทุกคนเดินลงจากเขาแล้วเหนื่อยแล้วหาทางลงเกือบแย่เลยตอนนี้คิดว่าจะลงไม่ถูกกว้างมากนะคะทุกคนกว้างมากตอนนี้ก็ลงมาแล้วนะคะทุกคนเดินลงข้างล่างนะคะทำวิดีโอนี่ถ่ายหน้าคนไม่ได้เลยนะคะทุกคนลิขสิทธิ์นะคะทุกคนจ้าเห็นหน้าคนไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ต้องเข้าป่าเลยถ่ายหน้าคนไม่ได้กลับแล้วจ้าทุกคนตอนนี้ก็เดินลงมาแล้วนะคะทุกคนจะกลับแล้วนะคะกลับแล้วจ้าออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะทุกคนกลับบ้านแล้วค่ะถ้าหนูก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปของป้าต่อไปนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายจ้าเมื่อกี้ช่างหน้าชีวิตมาจากกับ